คริสบราวน์ถอนตัวกลางคันและทิ้งเงินมัดจำหลังเห็นสภาพเรือดำน้ำไททันคริสบราวน์นักสำรวจมากประสบการณ์ขอถอนตัวกลางคันและทิ้งเงินมัดจำหลังเห็นสภาพเรือดำน้ำไททันพร้อมแจ้งข้อกังวลรู้สึกมันไม่มืออาชีพวันนี้วันที่23มิถุนายน66จากรายงานล่าสุดทาง BBC ปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พีดิชันที่หายสาบสูญไปพร้อมลูกเรือ5คนพลเรือตรีจอนมอร์เกอร์แห่งหน่วยยามฝั่งสหรัฐแถลงว่าชิ้นส่วนที่พบจำนวน5ชิ้นเป็นชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันซึ่งคาดว่าเกิดจากการระเบิดและผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง5คนเสียชีวิตแล้วยามฝั่งสหรัฐแถลงเรือดำน้ำไททันระเบิดใต้ทะเลไร้ผู้รอดชีวิตไร้ปาฏิหาริย์เผยพบเศษชิ้นส่วนเรือดำน้ำไททันบนพื้นทะเลเจมส์คาเมรอนเสียเพื่อนในเหตุเรือไททันพึ่งคลายปมไททานิกไม่ฟังคำเตือนคลิปญาติเศร้าหนุ่ม19เหยื่อเรือไททันบ่นกลัวไม่อยากไปแต่จำใจร่วมทริปเพราะพ่อคริสบราวน์นักสำรวจชื่อดังมากประสบการณ์ซึ่งในตอนแรกก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อขึ้นเรือไททันได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CNN ว่าเขาขอถอนตัวเพราะมันดูเหมือนไม่ใช่ปฏิบัติการดำน้ำแบบมืออาชีพบราวกล่าวว่าเขาลงทะเบียนนั่งเรือดำน้ำไททันในปี2560เพื่อเยี่ยมชมซากเรือไททานิกแต่ก็แจ้งขอถอนตัวและทิ้งเงินมัดจำหลังจากที่เขาประเมินว่าดูเหมือนจะมีความเสี่ยงมากมายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันคริสบราวภาพประกอบสัมภาษณ์คริสบราวจากอินไซเดอร์ยิ่งไปกว่านั้นนักวิจารณ์ท่านอื่นๆก็ยังคงตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรือดำน้ำไททันดังกล่าวมีคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามการจัดประเภทมาตรฐานบราวน์เสริมอีกว่าเรือดำน้ำเหมือนถูกสร้างอย่างเร่งรีบด้วยเหตุผลเหล่านี้เขาจึงตัดสินใจทิ้งเงินมัดจำเป็นจำนวนเงินราว 110,000 ดอลลาร์หรือเทียบเป็นเงินไทยประมาณ 3,873,485 บาทอย่างไรก็ดีบราวไม่ใช่คนแรกที่แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือดำน้ำไททันอดีตผู้โดยสารก็เคยพบความขัดข้องทางการสื่อสารและดำเนินการฟ้องร้องในปี2561ว่าโอเชียนเกตมีการควบคุมคุณภาพที่ไม่ดีจากโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจดังกล่าวคริสบราวน์เผยกับ CNN ว่าตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้รู้สึกยินดีที่รู้ว่ารอดพ้นจากการเดินทางที่อาจถึงแก่ชีวิตดังกล่าวนี้ท่ามกลางการไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง5รายที่มาอินไซเดอร์น้ำตาไหลม้ามีลมหายใจก็สู้ซึ้งดาราช่วยซื้อห่อหมกจุดยืนส่งต่อรุ่นใหม่แต่ย่าหักไม่เสียใจอดีตทำหายหน้า4ปีวงการแอบน้ำตาไหลม้าออนภามีลมหายใจก็ต้องสู้ซึ้งดาราเห็นใจช่วยซื้อห่อหมกคิดถึงวงการไหมถ้าเรียกก็กลับมาทันทีเผยจุดยืนชัดกับเด็กรุ่นใหม่พร้อมส่งต่อแต่อย่าหักม้าออนภามาเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่22มิถุนายน66หลังหายจากวงการพิธีกรสื่อทีวีไปทำอาชีพอื่นโดยเฉพาะการไปขายห่อหมกถามว่าทุกวันนี้ยังสู้อยู่ไหมม้าตอบว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังต้องสู้กันอยู่ทุกวันนอกจากหมดลมหายใจเราก็ไม่ต้องไปกระวีกระวาดกระวนกระวายพิธีกรไม่ได้ออกหน้าจอทีวีที่ตัวเองเคยทำพิธีกรเข้าปีที่4แล้วหลายคนแวะเวียนอุดหนุนห่อหมกดาราทุกคนช่วยซื้อมายอมรับว่าตลอดเวลาขายดีมากชั่วโมงเดียวหมดขอบคุณมากขายดีต้องอร่อยด้วย
ดารามาช่วยซื้อจนเป็นไวรัลคุณแอบเสียน้ำตาก็มีมายอมรับว่ามันมีความรู้สึกปิติเวลาน้องๆมาปิติที่ยังให้ความสำคัญเห็นอกเห็นใจเราอยู่ถามว่าคิดถึงวงการไหมมาตอบเลยว่าถ้าเรียกก็กลับมาทันทีมันโอเคมันทำมาตลอดชีวิตถามว่าไม่ทำก็ได้ 30-40 ปีเราทำมาเยอะพอสมควรแล้วถามว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ทันยุคไหมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมากล่าวว่าไม่ฉันยังสงสัยตัวเองเหมือนเบื้องบนขีดเส้นมาเรื่อยๆยุคนั้นฉันไปทำอย่างนี้ยุคนี้ไปทำอย่างนั้นไม่รู้เลยฉันออกจากโทรทัศน์ไปแล้วไปทำออนไลน์แต่ตอนทำเคเบิลทีวีก็4รายการตอนดิจิตอลมา6รายการคิดดูสิถามว่าเคยเสียใจไหมเรามีสิทธิคิดแตกต่างแต่อาจไม่ใช่คนรุ่นใหม่มากล่าวว่าเอาจริงๆดิฉันเองก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันเคยเจอลักษณะโดนแอนตี้จากรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่ดิฉันคาบเกี่ยวระหว่างโบราณและสมัยใหม่ช่วงร็อกแอนด์โรลก็รับวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามายุคนั้นแอนตี้คนโบราณทั้งหมดเลยแต่เราก็ยังติดกับคนโบราณเพราะถูกปลูกฝังมาแต่แรกแต่พอเรารับอารยธรรมใหม่ปุ๊บเราก็ชอบไว้ผมยาวทุกคนเป็นฮิปปี้นุ่งกางเกงเอวต่ำเราออกไปต่อสู้ประชาธิปไตยก็ทำรุ่นของฉันทำมาทั้งหมดดังนั้นเมื่อมาตอนที่ฉันแก่ตอนนี้แล้วมีรุ่นใหม่มาดิฉันก็เข้าใจต้องเข้าใจเพราะฉันก็เป็นมาก่อนแต่ด้วยเด็กเข้าไม่ได้เป็นโบราณมาก่อนอย่างเราไม่เข้าใจพื้นฐานแต่เราเข้าใจทุกอย่างพอใหม่กว่าทำไมจะไม่รู้ไม่งั้นจะทำสื่อออนไลน์ได้เหรอเราไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เราต้องมีเหตุและมีผลให้ตอบรับได้ในสิ่งใหม่เกิดขึ้นต้องอลุมอล่วยซึ่งกันและกันยุคมันเปลี่ยนไปวันหนึ่งเราก็ต้องแก่หมดยุคของเราแล้วต้องยื่นให้เขาทำต่อให้เขาดูแลต่อไปเราไม่ใช่แล้วเราหมดไปแล้วเราทำมาแล้วเราเปลี่ยนแปลงแล้วให้ทีหนึ่งมันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องให้มีเหตุมีผลพอเหมาะพอควรอย่าหักตอนช่วงเราเหมือนจะหักแทบจะหักแล้วด้วยไม่ใช่เราไม่เคยแอนตี้ฉันออกนอกกรอบตลอดแต่ต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผู้ใหญ่ยุคนั้นก็รับไม่ได้ถามว่าสังคมโลกใบใหม่เขาลงโทษคนอย่างพวกเราหรือเปล่ามากล่าวว่าทุกวันนี้สื่อออนไลน์มันไววันนั้นที่จะลบแต่เด็กแคปทันใช่สื่อออนไลน์ไวเราก็ใช่เคยทำสมัยก่อนแต่อีกปีถึงจะรู้เมื่อถามว่าย้อนกลับไปเสียใจไหมมาตอบทันทีว่าไม่เราทำอะไรไปแล้วทุกอย่างที่ทำต้องมีสติเรามีสติเรารู้ว่าเราทำอะไรถามว่าเราคิดแล้วหรือยังก็คิดถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนไหมเวลาอ่านเราคิดก่อนไหมมากล่าวว่าก็เงียบไปตั้งเยอะแล้วเห็นไหมตอนนี้เห็นอะไรไม่พอใจเราไม่ปรี๊ดไม่ก็ปรี๊ดแต่ปรี๊ดในใจแต่ไม่โพสต์ไม่คอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่มันยุคของเขาแล้วไม่ใช่ยุคของเราเราก็นั่งดูเฉยๆเต็มที่แล้วแต่ทำอะไรก็จะต้องเกิดผลเราเป็นวัยที่ต้องนั่งดูได้แล้ว